ชาวเน็ตเปิดภาพเจอแมทช่วยสงกรานต์ขายกาแฟอีกแล้วถึงแม้จะมีกระแสดราม่าสักเท่าไหร่สาวแมทก็ยังคงใช้ชีวิตทำงานได้ตามปกติและช่วงนี้มักจะเห็นสาวแมทหลบฝุ่นเมืองกรุงแวบเข้าไปในเขาใหญ่อยู่บ่อยๆหลังสงกรานต์ได้เปิดคาเฟ่ร้านกาแฟท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติทางด้านเจ้าตัวสาวแมทนั้นก็ไม่วายที่จะมาคอยช่วยจัดแจงล่าสุดชาวเน็ตได้เปิดภาพสาวแมทช่วยฝ่ายชายทำมาหากินและภาพสาวแมทในอิริยาบถต่างๆเรียกได้ว่าเป็นคู่ที่ขยันขันแข็งกันมากเลยล่ะค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ .com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวคนนะคะรักทุกคนค่ะ